ดีเจเป้ยันด้วยภาพร่วมเฟรมเชียร์ไฮโซบิ๊กแคปชั่นชัดเจนมากคู่รักมากเท่รองอุ้ยเลยดีเจเป้วิศวะยันด้วยภาพร่วมเฟรมเชียร์ไฮโซบิ๊กแคปชั่นชัดเจนมากคู่รักมากเท่หลังกระแสโยงหนักหลังจากโดนโยงเป็นคู่รักมากเท่อันฟอนเลิกรากันหรือเปล่านางเอกสาวเชียร์ที่คำพรและไฮโซบิ๊กธนพลเนื่องจากมีคนไปส่องอินสตาแกรมสาวเชียร์พบว่าไม่ได้ติดตามหนุ่มบิ๊กแต่หนุ่มบิ๊กยังติดตามสาวเชียร์ปกติสร้างความสงสัยต่างๆนานากระทั่งคนวงในออกมาเบรกกระแสดังกล่าวว่าทั้งคู่ยังรักกันดีไม่ได้เลิกรากันแต่อย่างใดส่วนที่เห็นว่าเชียร์อันฟอลโล่บิ๊กหรือเปล่านั้นสาวเชียร์ไม่ได้ฟอลโล่บิ๊กตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอบย้ำด้วยคนดังในวงการดีเจเป้วิศวะออกมาโพสต์ภาพร่วมเฟรมสาวเชียร์และหนุ่มบิ๊กพร้อมแคปชั่นแซวว่าอุ้ยอุ้ยเจอคู่รักมาเท่มาดูหนังเรื่องเดียวกันเลยครับมิชชั่น Impossible Date Recording Part 1โดยแฟนๆแห่คอมเมนต์ดีเจเป้ตัวแทนหมู่บ้านเคลียร์สยบกระแสข่าวชัดเจนทุกหนักนะกู้เงินให้นักร้องสาวเพลงดัง300ล้านวิวสร้างบ้านเบี้ยวจ่ายธนาคารส่งฟ้องศาลแห่ส่งอักษรย่อเดือดร้อนหนักทุกหนักนะกู้เงินให้นักร้องสาวเพลงดัง300ล้านสร้างบ้านเจอเบี้ยวจ่าย7เดือนแล้วธนาคารส่งเรื่องฟ้องศาลเป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วเพจโหนกระแสโพสต์ข้อความความเดือดร้อนของผู้ที่เข้ามาร้องเรียนถึงนักร้องสาวเจ้าของเพลงดังว่าใช้ชื่อกู้เงินให้หลานสาวที่เป็นนักร้องปลูกบ้านแต่กลับค้างชำระ7 เดือนธนาคารส่งเรื่องฟ้องศาลต้องเสียทั้งเครดิตเสียทั้งเงินชายคนหนึ่งได้ร้องเรียนเข้ามายังเพจโหนกระแสว่าแม่ของตนได้กู้เงินให้กับนักร้องสาวคนหนึ่งเพื่อสร้างบ้านเนื่องจากทางนักร้องกู้ไม่ผ่านแต่ตอนนี้นักร้องค้างชำระมา7 เดือนทำให้มีหมายศาลมาถึงแม่ตนครอบครัวได้รับความเดือดร้อนและลำบากมากทีมเพจโหนกระแสจึงได้ทำการติดต่อหญิงคนดังกล่าวซึ่งเป็นน้าของนักร้องสาวได้เปิดเผยรายละเอียดว่าหลานสาวตนเป็นนักร้องลูกทุ่งวัยรุ่นมีเพลงดังยอดวิวเกือบ300ล้านในปี2562ทางบ้านของนักร้องอยากปลูกบ้านจึงไปทำการกู้เงินจากธนาคารแต่ไม่ผ่านด้วยความรักความเห็นใจพี่สาวและหลานสาวอยากให้มีหน้ามีตาจึงได้ใช้ชื่อตัวเองกู้เงินจากธนาคารจำนวน 1.5 ล้านบาทนำมาปลูกบ้านบนที่ดินผืนหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการให้หลานสาวดูแลเรื่องงานและการเงินต่างๆแต่ไม่ได้มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงสัญญาใจเท่านั้นช่วงโควิดไม่มีงานร้องเพลงรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานรีวิวซึ่งตนก็ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมีเพียงค่าลิขสิทธิ์เพลงจากค่ายเก่าที่ตนไปเจรจามาโดยหลานสาวได้แบ่งให้ตนครึ่งหนึ่งเป็นเงินก้อนเพียงแค่ครั้งเดียวต่อมาหลานสาวไปรับงานเองและไม่จ่ายเงินค่าบ้านค้างชำระอยู่7 เดือนธนาคารจึงส่งเรื่องฟ้องศาลและขณะนี้มีหมายศาลมาที่ตนแล้วตนต้องไปขึ้นศาลในวันที่4 กันยายนซึ่งธนาคารแจ้งว่ามีค่าธรรมเนียมศาลค่าปรับต่างๆเป็นจำนวนหลายหมื่นบาทขณะนี้พี่สาวและหลานสาวยังคงพักอาศัยในบ้านหลังนั้นเมื่อไปพูดคุยทางนั้นก็บอกให้ตนโอนทั้งบ้านและที่ดินให้กับเขาซึ่งตนก็บอกไปว่าโอนไม่ได้เนื่องจากติดธนาคารอยู่และเข้าสู่การบังคับคดีและที่สำคัญหากจะโอนหรือเปลี่ยนผู้กู้ธนาคารก็ต้องดูว่ามีอาชีพมีรายได้ที่สามารถผ่อนชำระได้ไหมขณะนี้ตนและครอบครัวเดือดร้อนเสียเครดิตกับธนาคารและยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องรับภาระอีกมากอยากให้น้องสาวและหลานสาวรับผิดชอบงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาต่างๆนานาว่าคือนักร้องสาวคนไหนอาทิถ้า300วิวบพลหรือเปล่าอ๋อไหมนอแค่เดานะ
อชตไหมเดาเหมือนรู้เลยเป็นต้นมัดหมี่แอดมิตรรอบ2เผยผลวินิจฉัยหมอพิธาส่งกำลังใจก่อนเจอผลวินิจฉัยศาลต่างส่งกำลังใจขออภัยทีมงานพี่น้องนักแสดงมัดหมี่แอดมิตรรอบ2เผยผลวินิจฉัยหมอพิธายังมาเม้นส่งกำลังใจก่อนเจอผลวินิจฉัยศาลหลังก่อนหน้านี้มัดหมี่พิมพ์ดาวเคยต้องแอดมิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเม็ดเลือดขาวสูงมาแล้วครั้งหนึ่งล่าสุดวันที่19กรกฎาคม2566สาวมัดหมี่โพสต์ภาพแอดมิดอีกครั้งลงไอจีพร้อมแจ้งอาการว่าครั้งที่2ในรอบปีผลการวินิจฉัยจากคุณหมอมัดหมี่มีร่างกายอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียทำให้ค่าเม็ดเลือดขาวสูงถึง 16,000 คอและทอนซิลมีอาการแดงเป็นหนองมีไข้จึงกราบขออภัยทีมงานซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ตลอดจนพี่ๆน้องๆ นักแสดงและงานอีเวนต์ต่างๆที่มัดหมี่รับไว้ก่อนหน้าที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ในช่วง 2-3 วันนี้นะคะโดยนอกจากจะมีภาพหวานใจคอยเฝ้าข้างเตียงคนไข้เหล่าคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ขอให้หายไวๆรัวๆแล้วด้านทีมพิธาก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจด้วยว่า please get well soon นะครับซึ่งสาวมัดหมี่ก็คอมเมนต์ตอบซัพพอร์ตพิธาวันนี้ด้วยเช่นกันว่าแอดทีมปิตะ thank you bro sending you my support today ก่อนช่วงบ่ายพิธาจะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทันทีหลังมีมติเอกฉันท์รับคำร้องปมถือหุ้นสื่อปทกกตเร่งรวมหลักฐานส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไม่กังวลถูกร้องทำหน้าที่มิชอบประธานกกต.ไม่กังวลศาลอาญามีคำสั่งรับตรวจคำร้องปฏิบัติหน้าที่มิชอบเตรียมรวบรวมหลักฐานหลังพบส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไอทีวีเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งรับตรวจคำร้องในกรณีนายยงยุทธเสาแก้วสถิตทนายความยื่นฟ้องกกต.ทั้ง7ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งและการส่งเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่กังวลเพราะการปฏิบัติหน้าที่หากมีใครไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้และหากเรื่องถึงศาลแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลในการพิจารณาเมื่อถามถึงกรณีพบนายจักริด ทองศรีส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไอทีวีจำนวน 40,000 หุ้นนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ตามปกติไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาร้องเรียนกกต.มีอำนาจตรวจสอบได้โดยตรงซึ่งหลังปรากฏเป็นข่าวสำนักงานกกต.ซึ่งเปรียบเสมือนฝ่ายเลขาของกกต.จะพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหากเห็นว่าสมควรให้กกต.พิจารณาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นยืนยันว่าการพิจารณาคำร้องของกกต.ทุกเรื่องพิจารณาบนพื้นฐานเดียวกันหมดและพิจารณาตามระเบียบ